ช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมล่าสุดมีบินค่าไฟจากการไฟฟ้ามา29ธันวาปี66ครับว่ามีการเก็บค่าไฟย้อนหลังเนื่องจากหน่วยงานการไฟฟ้าแล้วก็ DSI พบว่าบ้านหลังนี้ลักลอบใช้ไฟเพื่อขุดบิตคอยยอดก็ประมาณ 7.4 ล้านนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเรารู้เรื่องนี้มาก่อนไหมโอ้ยต้องบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ทำสัญญาเนี่ยเราก็ปล่อยเขาแล้วพวกผมก็โฟกัสแค่ค่าเช่าครับเข้ามาทุกเดือนนะแต่ว่านั่นแหละครับเรื่องแดงก็คือไฟฟ้ารับวงจรก่อนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นไม่นาน DSI มาตรวจสอบแล้วก็มีค่าไฟมาพอเมื่อไประเบิดเสร็จปั๊บการไฟฟ้าก็ต้องมาตรวจสอบใช่ครับแล้วเจอว่าเอ้ามีการลักลอบใช้ไฟต่อไฟตรงใช่ครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ใช่ครับแต่เราไม่เคยเห็นว่าบ้านหลังนี้มีการดัดแปลงหรือว่าทำไปเป็นร้านอาหารตามที่มีการบอกแต่แรกไม่เคยเห็นครับเพราะว่าร้านปิดตลอดนะครับแต่ว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาอยู่เพราะว่าไม่เห็นเลยแต่ว่าก็ปิดไปร้านก็ปิดไปแล้วก็ทิ้งเวลามาครับจนไฟหม้อแปลงระเบิดก็เนี่ยแหละครับการขนของเข้าไปในบ้านเนี่ยเราเคยสังเกตเราเห็นตรงนั้นคือเขาจะมากลางคืนออกมากลางคืนใช่ระหว่างที่กวาดทั่วบ้านหลับไปแล้วเขาจะมากลางคืนครับแล้วคุณแม็กมีสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายนี้มาที่เมืองชาวต่างชาติมีทำแต่ว่าตอนหายไปแล้วครับสำเนาบัตรประชาชนก็ไม่มีเลยครับไม่มีเลยแต่รู้ชื่อนามสกุลใช่ไหมใช่รู้ชื่อนามสกุลครับแล้ว DSI เนี่ยเข้าไปตรวจค้นเมื่อไหร่ประมาณปลายเดือนธันวาแล้วค่าไฟเนี่ยย้อนหลังคือ1ปี7เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เมษายน64ถึงพฤศจิกายน65ครับอุ้ย65ก็ผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีกับตัวผู้เช่าอะไรตั้งแต่แรกเมื่อเห็นมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเข้าใจว่าทาง DSI เองเนี่ยเขาก็มีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่ลักลอบใช้ไฟอยู่แล้วด้วยไหมครับคุณแม็กมีข้อมูลดีไหมครับของกับคนที่มาเช่าผมมารู้อีกทีก็คือเรื่องแดงก็คือมารู้ว่าตัวเองมีค่าไฟต้องจ่าย7ล้านคือในมุมของเขาอาจารย์เขาบอกเขาเดือดร้อนว่าต้อง7ล้านกว่าบาทแต่ในมุมของการดำเนินคดีลักลอบต่อไฟมาใช้ในบ้านเนี่ยทาง DSI ก็มีการทลายหลายจุดนะเมื่อปลายปี65ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วถูกแต่คราวนี้ว่าไฟฟ้าเนี่ยคุณเป็นเจ้าพนักงานต้องเป็นเจ้าที่ของรัฐในการไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมีการลักไฟใช้ปุ๊บเนี่ยไฟฟ้ารู้อยู่แล้วทำไมไม่รีบแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์อ่ะไอ้ไฟ7ล้านเนี่ยมันผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าป่ะไม่ผ่านครับเขาต่อตรงไปลักทรัพย์นั่นหมายความว่าแบบนี้เจ้าของบ้านที่ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องถามมาก่อนมีส่วนรู้เห็นในการลักลอบไฟใช่เปล่าไม่มีเลยครับแน่ใจนะแน่ใจบ้านผมใช้ไฟปกติทำธุรกิจทุกอย่างปกติเราได้เงินเฉพาะค่าเช่าบ้านเท่านั้นใช่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยไม่มีครับมีเงินบิตคอยเข้ามาในบ้านเราไม่มีครับมีสเตทเมนต์ให้เช็คและยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างครับซึ่งทางพันตำรวจตรีวรนันท์บอกกับทีมงานของเรานะครับคุณผู้ชมว่าตอนที่ทาง DSI ได้ขยายผลไปถึงตัวผู้เช่านะครับคนที่ลักลอบใช้ไฟเนี่ยทาง DSI บอกว่ามีข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของการช่วยเดินสายไฟให้แก่ผู้เช่าในการลักไฟหลวงใช้ด้วยครับคือทาง DSI บอกแบบนี้มันก็ต้องชัดอยู่แล้วมันมีคนที่รับจ้างเดินไฟซึ่งเป็นเอกชนถ้าเมื่อเป็นเอกชนทาง DSI คงไม่ตอบเลยได้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าหรือเกลือเป็นหนอนนั่นเองถ้าเกิด DSI เนี่ยพูดกับทีมงานของเราแบบนี้แสดงว่าเขามีข้อมูลแล้วฮะถูกว่านี่ทำเป็นขบวนการหรือเปล่าแต่กลัวจะหลบหนีออกประเทศแต่อยากให้ DSI รีบอายัดตัวไฟฟ้าต้องไวนะผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงรีบจะต้องจี้ไปทางไฟฟ้าครับแต่อีกด้านนึงนะสิครับการไฟฟ้านครหลวงก็มาไล่บี้คุณแม็กไงไม่ได้คุณเรียกผิดคือฟ้องผิดตัวคุณจะฟ้องไปแล้วเขาก็สู้ได้นะผู้ใช้ไฟไอ้มิเตอร์เนี่ยก็เป็นคนละบุคคลกันไม่เกี่ยวกับเขาสู้ได้อยู่แล้วอยู่ๆใจเขาว่ารับผิดชอบ7ล้านกว่าไม่ได้กฎหมายก็มีความเป็นธรรมไม่ต้องกลัวครับนะครับสบายใจได้ครับใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม